ัสดีค่ะคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะรวมทั้งสวัสดีนักเรียนที่อยู่รัฐกลันตันประเทศมาเลเซียที่น่ารักเช่นกันค่ะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องส่งตอนนี้วันนี้เราพบกันในชั่วโมงที่เท่าไหร่คะ3เด็กๆหิวยังยังเบื่อที่จะเรียนหรือยังคะยังเมื่อคืนนี้ใครนอนหลับบ้างยกมือขึ้นโอ้หลับกันทั้งห้องเลยครูมิ้งก็หลับเหมือนกันเอามือลงแล้วมีใครคุณแม่กล่อมนอนบ้างคะมีไหมคะไม่มีเลยเมื่อวานนี้กลับไปเอน้องหรือยังคะห้องนี้ใครมีน้องเล็กได้กล่อมน้องให้น้องนอนไหมคะอธิพรกล่อมยังไงตบตูดอย่างเดียวอีกตบตูดเปียเปียเปียน้องจะนอนไหมมีการร้องเพลงกล่อมเด็กไหมเมื่อวานนี้เรียนแล้วไม่ได้นำไปใช้เลยยังร้องไม่เป็นนะคะเราเรียนไม่ได้ร้องเป็นนะคะป.3ยังไม่ต้องร้องเป็นยังไม่ต้องร้องเพลงกล่อมเด็กเป็นแต่ให้รู้จักว่าเพลงกล่อมเด็กนั้นเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใช่ไหมนำไปอะไรลองไปหาคุณยายคุณย่ามีไหมที่บ้านคุณยายคะคุณยายร้องเพลงกล่อมเด็กเป็นบ้างไหมคะคุณยายลองร้องให้หนูฟังหน่อยสิลองไปถามดูนะแล้วก็พวกเราก็อาจจะฝึกกับคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าได้ไหมคะได้เพราะคุณแม่สมัยนี้คงร้องไม่เป็นแต่คุณมิ้งร้องเป็นนะคะเวลาเลี้ยงลูกต้องกล่อมให้นอนลูกจะได้มีความสุขใช่ไหมสมัยนี้กล่อมอะไรโย่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 ลูกก็เลยเป็นไงเวลานอนก็ดิ้นไปทั่วทิศเลยใช่ป่ะนะคะเมื่อวานนี้เรื่องราวเพลงกล่อมเด็กวันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่สนุกสนุกเกี่ยวกับอะไรเด็กๆทราบไหมนิทานพื้นบ้านเดี๋ยวนิทานพื้นบ้านจะมีเรื่องราวอะไรมาฝากนิทานพื้นบ้านมีลักษณะอย่างไรนิทานพื้นบ้านนั้นได้แก่นิทานที่มีชื่อว่าอะไรบ้างเดี๋ยวมาพบกันแต่ก่อนจะพบกันตอนนี้ยืนขึ้นค่ะมาพบกับเพลงสนุกๆของเราค่ะมาเรียนภาษาไทยกันเถอะภาษาไทยกันเถอะยกแรงแรงได้เลยปมมือแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหน่าสงสารจุงเบยปรบมือเรียบร้อยไม่ให้รอช้าเพราะวันนี้มีนิทานมาฝากเยอะแยะมากมายเลยก่อนจะไปพบกับนิทานไปกับกิจกรรมประจำวันก่อนค่ะนั่นก็คือฝึกอ่านคำนำสู่ฝึกอ่านคำนำสู่เขียนไทยวันนี้น้องการบอกว่ามาช่วยน้องการกล่อมให้น้องนอนหน่อยนี่คนนี้กล่อมน้องการนอนใช่ป่ะจะหลับหรือยังคะยังเนาะเราไม่กล่อมแล้ววันนี้ครูมิ้งมีประโยคมาให้ข้อความมาให้5ข้อความ5ประโยคเดี๋ยวเราอ่านเสร็จนำคำจากในข้อความมาเขียนกันเหมือนเดิมอ่ะถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรง
ำที่หนึ่งอ่านพร้อมกันว่าครั้งค่ะเข้าไปฝันว่าโตขึ้นเขาจะเป็นนักวาดการ์ตูนนักวาดการ์ตูนการ์ตูนเขียนเป็นไหมคะเป็นการ์ตูนมีตัวกรันอยู่ตรงนี้นะตรงนี้ตรงไหนคะหลังคำว่ากาบางคนเขียนกออากาเหมือนอีกาแล้วก็ไปใส่รอเรือไว้หลังคำว่าตูนรอเรือการันหลังตูนได้ไหมคะไม่ได้นะลองดูให้ดีการ์ตูนเขียนแบบนี้นะคะเขาไปฝันว่าโตขึ้นเขาจะเป็นนักวาดการ์ตูนแสดงว่าตอนนี้เขาเริ่มวาดเป็นหรือยังน่าจะชอบการวาดไหมคะชอบไหนใครชอบการวาดรูปบ้างอาจไม่แน่โตขึ้นได้เป็นนักวาดการ์ตูนแน่นอนนะคะเอามือลงต่อไปประโยคที่สองอ่านค่ะครั้งคุณพ่อชอบอ่านหนังสือพิมพ์ในตอนเช้าหนังสือพิมพ์เขียนเป็นไหมคะเป็นหนังสือพิมพ์มีตัวอะไรเป็นตัวการันคะขอผ่านนะวันนี้คำไม่ยากนะคะคิดว่าเด็กๆต้องเขียนได้แน่นอนต่อไปประโยคนี้อ่านว่าอีกครั้งค่ะคุณยายเล่าให้ฟังว่าในสมัยก่อนเขาใช้เถาวัลย์แทนเสื้อคำว่าเถาวัลย์รู้จักหรือยังเถาวัลย์รู้จักแล้วเนาะวันก่อนมีคนไม่รู้จักครูมิ้งนำมาให้ดูแล้วนะคะแบบเนี้ยอย่างเช่นเส้นสีเขียวเนี้ยเราก็เรียกว่าเถาวัลย์ไหมเนี่ยใช่ไหมคะใช่เนี่ยเถาวัลย์จากดอกไม้ตรงนี้มาถึงตรงนี้มันคดๆงอๆคือต้นไม้ที่เป็นยังไงคะเป็นอะไรลักษณะคล้ายเป็นอะไรเป็นเชือกเป็นเกลียวเรียกว่าเถาวัลย์มีตัวอะไรเป็นตัวสะกดเอ้ยขอโทษมีตัวอะไรเป็นตัวกรันยอยักษ์นะคะต่อไปข้อความนี้อ่านว่าไหว้อะไรคะไหว้พระหรือไหว้พระไหว้พระออกเสียงได้เอาใหม่อีกครั้งที่โรงเรียนจะมีกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันศุกร์สวดมนต์ตัวอะไรเป็นตัวการันวันศุกร์ตัวอะไรเป็นตัวการันรอเรือนะคะต่อไปข้อความสุดท้ายคุณยายไปทำบุญและฟังเทศที่วัดเป็นประจำอีกครั้งค่ะตัวอะไรเป็นตัวการันนอหนูเป็นตัวการันพระท่านเทศนาเราก็ไปฟังเทศไปฟังเทศที่ใครคะที่พระท่านเทศให้ฟังอ้าว5ประโยค5คำวันนี้คงไม่ยาก5คำทั้งหมดเป็นคำที่มีตัวการันทั้งหมดเลยถ้าใครตั้งใจเมื่อสักครู่นี้สบายแน่นะคะพร้อมไหมคะสมุดพร้อมไหมคะพร้อมแล้วต้นทางบอกพร้อมแล้วปลายทางก็บอกว่าพร้อมแล้วเช่นกันถ้าพร้อมแล้วมาเลยค่ะคำที่หนึ่งค่ะคำว่าการ์ตูนการ์ตูนการ์ตูนเด็กๆจะไปอ่านหนังสือการ์ตูนได้ที่ไหนเนี่ยห้องสมุดเคยเข้าห้องสมุดไหมคะเคยเข้าทุกวันไหมคะ
เงียบเข้าทุกวันไหมคะไม่ทุกวันอ้าวแล้วอ่านหนังสือทุกวันหรือเปล่าอ่านทุกวันไหนใครยืมหนังสือห้องสมุดไปใช้ที่บ้านบ้างไปอ่านที่บ้านบ้างมีไหมคะมีไม่กี่คนนะแสดงว่าลูกศิษย์ของคุณครูยังไม่รักการอ่านเดี๋ยววันนี้ให้ดูนิทานกับนิทานต่างๆนิทานพื้นบ้านแล้วเดี๋ยวจะได้จับอยากอ่านกันบ้างนะคะต่อไปคำที่สองดีกว่าคำว่าหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์นะหนังสือพิมพ์มีใครเอามาปูนั่งบ้างไม่ปูนั่งค่ะครูค่ะหนูเอามาอ่านค่ะไหนใครอ่านหนังสือพิมพ์ทุกวันเลยมีอยู่คนเดียวอาทิพรอ่านที่ไหนคะที่บ้านรับหนังสือพิมพ์เหรอลูกหรือว่าเอามาจากที่คุณแม่ไปซื้อกะปิแล้วห่อมาค่ะครูค่ะหนูอ่านใช่ป่ะไม่เก่งมากเลยที่บ้านอาทิพรบอกรับหนังสือพิมพ์ทุกวันเพื่อจะติดตามข่าวคราวใช่ไหมหนังสือพิมพ์คือเรื่องราวที่ทำไมคะนำมาให้เราทราบในทุกๆวันเลยนะคะถ้าใครอยากจะรู้ว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็ต้องอ่านหนังสือพิมพ์เหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในแต่ละวันนะคะต้องอ่านหนังสือพิมพ์ต่อไปคำที่สามคำว่าเถาวัลย์เถาวัลย์ค่ะเถาวัลย์หนังสือพิมพ์ในห้องสมุดมีไหมคะมี